พูดถึงลูกพี่กันมาเยอะมากเลยนะคะเราลูกพี่เนี่ยก็กลายเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกอยู่ช่วงหนึ่งแล้วมันก็คือหมายถึงว่ามันก็ขึ้นลงตามราคาหุ้นแหละเนาะเดี๋ยวมีข่าวเทสลาด้วยไปเจ็ดมันขึ้นก่อนค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าอะไรที่ทำให้ลูกพี่ประสบความสำเร็จขนาดนี้คะครับคือเอ็มเอามาจาก Forbes นะคะแต่ว่าเอ็มไม่ได้เอามาทั้ง10ข้อเพราะถ้าทั้ง10ข้อเนี่ยเกรงว่าที่หมดวันก่อนนะคะก็เริ่มกันข้อที่1กันเลยค่ะครับอีลอนมัสก์เนี่ยอ่านเยอะมากนะคะเป็นนักอ่านสารานุกรมแต่เด็กนะคะแล้วก็เลยมีความสามารถในการรู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรแล้วก็คือมีความสามารถในการรู้กว้างและนำเอามาบูรณาการใช่แล้วปัญหาในปัจจุบันตอนนี้ค่ะเอ็มเชื่อว่าเราไม่สามารถที่จะใช้วิธีเดิมๆในอดีตมาแก้ไขได้แล้วเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากไดนามิกมากปัญหามันเป็นแบบที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เรามีความรู้กว้างในหลายศาสตร์แล้วก็รู้ลึกในสัก 2-3 ศาสตร์เนี่ยมันช่วยได้มากเลยทีเดียวกับการที่จะประยุกต์ใช้วิธีการของศาสตร์นึงไปแก้ไขของปัญหาของอีกศาสตร์นึงอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีนวัตกรรมที่เขาประยุกต์หลายศาสตร์กันด้วยหลังจากนี้แล้วจริงๆอีลอนมัสก์เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นคนไม่ได้แบบตะบันอ่านทุกอย่างนะเขาจะอ่านเฉพาะแบบว่าเขาสนใจเรื่องนี้แล้วลึกในเรื่องนี้ไปเลยเขาจะไม่ได้แบบว่าอ่านทุกเรื่องตลอดเวลาไม่ได้เป็นแบบนั้นอีลอนมัสก์ไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะข้อ2ค่ะ create instead of complain นะคะแทนที่จะบ่นเรื่องรถติดนะคะอีลอนมัสก์ก็เลยตั้ง The Boring Company ขึ้นมาเพื่อพัฒนาไฮเปอร์ลูปเพื่อย่นระยะเวลาการเดินทางระหว่างรัฐคือคิดดูว่าคนที่บ่นเรื่องรถติดมันเยอะขนาดไหนแล้วมันบ่นกันมากี่ร้อยปีแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มมีรถเลยหรือแม้กระทั่งอาจจะบ่นตั้งแต่รถม้าเลยก็ได้นะคะคเพราะว่ามันก็ติดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ต้องติดอยู่แล้วล่ะทีนี้การที่เราเอาแต่บ่นเนี่ยมันไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่การฟังคำบ่นของคนอื่นเนี่ยได้ค่ะได้ไอเดียเอาไปสร้างนวัตกรรมใหม่ๆค่ะที่มีคนต้องการใช้อย่างแน่นอนค่ะดังนั้นก็คือเราอย่าบ่นค่ะแต่ว่าเราจงสร้างสิ่งที่คนอื่นบ่นสร้างโซลูชันสิ่งที่คนอื่นบ่นรับรองว่าอันเนี้ย product market fit นะคะมีความต้องการอย่างแน่นอนค่ะข้อ3ค่ะทำงานหนักค่ะอีลอนมัสก์เนี่ยทำงานสัปดาห์ละ100ชั่วโมงเนี่ยเหมือนเป็นปกติเลยสัปดาห์ละ100ชั่วโมงเขาทำงานเป็นวันแหละโอ้โหก็คือเยอะมากๆเลยเพราะว่าเขามีหลายบริษัทมากอย่างน้อยที่รู้จักกันเนี่ยก็คือมี Tesla ใช่ไหมคะมี SpaceX แล้วก็มี The Boring Company แล้วแต่ละอันน่ะคือทำธุรกิจไม่เหมือนกันแล้วคือทำ Rocket Science ของจริงแล้วไซส์ไม่ใช่ไซส์เล็กๆเลยแต่ละอันเป็นแบบว่าเบิ่มๆทั้งนั้นค่ะแล้วก็คือแบบว่าก่อนหน้านี้คือแบบปล่อยจรวดแบบถี่มากตอนนี้ก็ยังถี่อยู่ปล่อยแล้วเฟลไม่เป็นไรปล่อยแล้วก็คือเรียนรู้ไปเรื่อยๆหูยทำอะไรเยอะมากๆเลยนะคะในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์นี่คือแบบไม่รู้ว่าสามารถทำเยอะขนาดนี้ได้ยังไงอ่ะคือเขาแบบทำงานหนักมากจริงๆแล้วหลายปีเลยกว่าที่จะลาพักร้อนสักทีนึงนะคะส่วนบิลเกตส์เองก็ออกมาบอกว่าตอนที่เขาอายุ20-30อ่ะเขาไม่ลาพักร้อนเลยสักวันเดียวคือทำงานตลอดเลยอะค่ะแต่ว่าทั้งนี้ disclaimer ค่ะเอ็มไม่ได้แนะนำให้ทำงานจนเป็นบ้านะคะแต่ว่าแค่จะบอกว่าการที่จะประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยมันก็อาจจะต้องแลกมาด้วยการทำงานหนักเพราะว่าทุกคนก็อยากประสบความสำเร็จเหมือนกันหมดแล้วก็คือคนอื่นๆที่เขามีความสามารถมากกว่าเราอะถ้าเราทำเท่าเขาอะเราก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จมากเท่าเขาเนาะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดอะค่ะการที่เราทำงานหนักมันก็ช่วยได้อะค่ะว่าเราอาจจะถึง 10,000 ชั่วโมงเร็วกว่าเรามี deliberate practice ที่เราแบบพยายามที่จะปรับปรุงตัวเองอย่างสม่ำเสมออย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จได้เช่นเดียวกันค่ะข้อ4ค่ะอย่างที่บอกไป deliberate practice นะคะมันเกิดจากการได้รับ feedback และเอามาปรับปรุงค่ะ Elon Musk เนี่ย build feedback loop นะคะเขาเชื่อว่าไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยมันทำได้ดีกว่านี้เสมอThere's always room for improvement นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยควรขอฟีดแบคเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะอันนี้เติมเองฟีดแบคจากผู้ใช้งานของเราคือเวลาที่เราตั้งธุรกิจใหม่อะค่ะไม่อยากให้ลงทุนสร้างโรงงานหรือว่าแม้กระทั่งแบบซื้อโมครับแบบพิมพ์อะเพื่อที่จะสร้างของเราออกมาเลยเพราะว่ามันใช้งบประมาณเยอะแล้วถ้าสมมติว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงเนี่ยอุ๊ยเสียไปเยอะมากดังนั้นก็เลยแนะนำให้ควรสร้างผลิตภัณฑ์ที่ต้นทุนต่ำก่อนก็คือ MVP หรือว่า Prototype เป็นแบบต้นทุนเป็นแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบนะคะเพื่อที่จะทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายของเราแล้วก็ได้ฟีดแบคค่ะพอได้ฟีดแบคมาเราปรับปรุงโปรโตไทป์แล้วเราก็
คือจนเราค่อนข้างจะมั่นใจแล้วอะเราถึงจะลงทุน mass production ได้ใช่ครับคือถึงแม้ว่าอย่างวัคซีนอย่างเงี้ยครับตอนแรกๆเขาก็จะต้องมี pilot ก่อนใช่ไหมคะแซมเปิลไม่เท่าไหร่แล้วก็ออกมาเป็นแซมเปิลหลักหมื่นครับแซมเปิลหลักหมื่นเสร็จแล้วค่อยมาแบบ mass produce อะไรเงี้ยค่ะแม้กระทั่งวัคซีนแบบดมเขาก็บอกว่าแบบมันต้องค่อยๆแบบนี้เหมือนกันครับค่ะข้อ5คือไม่ว่าเราจะทำอะไรนะคะก็อยากจะให้มองหาสิ่งที่ดีของสิ่งที่เราทำหมายความว่าเราทำไปเพื่ออะไรอะ purpose นั้นนะคะทุกอย่างทุกอาชีพมีหมดไม่ใช่ว่าไม่มีอย่างเช่นคนทำความสะอาดห้องน้ำในนาซาเนี่ยเขาก็ตั้งใจทำงานเพราะเขาเชื่อว่าเขามีส่วนส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์คิดดูว่าคนทำความสะอาดห้องน้ำเนี่ยถ้าเราฟังปั๊บเราก็รู้สึกว่าโอยอย่างเงี้ยคือเป็นอาชีพที่มันรูทีนมากทำอะไรซ้ำๆแล้วก็คือดูเหมือนไม่ได้มีความหมายอะไรแต่ว่าเขาเชื่อว่าการที่คนในนาซาได้ใช้ห้องน้ำสะอาดอะค่ะทำให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ไปดวงจันทร์ได้จริงๆครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้หาคุณค่าของงานที่ตัวเองทำให้เจอนะคะอย่าทำเพื่อให้ได้รับคำสรรเสริญแต่ว่าทำเพื่อที่จะสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าให้กับสังคมแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับโลกใบนี้ค่ะครับข้อสุดท้ายค่ะถ้าสิ่งไหนที่มันสำคัญกับคุณมากพอนะคะคุณควรจะพยายามทำมันค่ะคุณควรจะลองทำมันคือถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่ามันมีโอกาสเฟลสูงกว่าก็ตามอีลอนมัสก์เขาบอกเลยนะว่าตอนแรกอ่ะเขาไม่ได้คิดว่าเทสลาจะประสบความสำเร็จครับแต่ว่าอย่างน้อยเขาอยากที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่า EV ค่ะ Electric Vehicle เนี่ยไม่จำเป็นต้องหน้าตาน่าเกลียดแล่นช้าแล้วก็น่าเบื่อเหมือนรถกอล์ฟอันนี้เขาบอกนะคะเอ็มไม่ได้บอกว่ารถกอล์ฟน่าเกลียดนะคะอีลอนมัสก์เป็นคนบอกเพราะฉะนั้นก็คืออยากจะให้ลงมือทำในสิ่งที่เราเชื่อว่ามันสำคัญกับเราค่ะอย่างเช่นการแก้ปัญหาที่เราแคร์นะคะแม้ว่ามันมีโอกาสล้มเหลวมากกว่าสำเร็จค่ะคือเอ็มก็คิดเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบปัญหาหลายๆปัญหามันเป็น wicked problem คือเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ในครั้งเดียว wicked หรือ complex problem ที่แบบว่ามันมีหลายอย่างซับซ้อนกันอยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสมมติว่าเป็นปัญหาสังคมเนาะรวมถึงแบบปัญหาแบบคนไม่มีความสุขในการทำงานอย่างเงี้ยก็คือไม่มีทางแก้ที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าก็คือตัวเอ็มเองเนี่ยเอ็มก็เชื่อว่าแม้ว่าสมมติว่าแบบCarry Visa อย่างเงี้ยจะล้มเหลวแต่ว่าอย่างน้อยก็คือได้สร้าง impact บางอย่างให้กับสังคมแล้วก็อาจจะช่วยคนจำนวนหนึ่งซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่มากนักอะค่ะได้คนพบอาชีพที่ใช่ทำงานอย่างมีความสุขก็ถือว่าโอเคแล้วคือเนียนมากเนียนอีกแล้วก็สมชายฝากไว้ประมาณนั้นค่ะครับถือว่าเป็นความลับของอีลอนมัสก์ที่เราสามารถนำมาใช้ปรับปรุงในชีวิตประจำวันได้ใช่ค่ะถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะไปหาอ่านได้ใน Forbes นะคะมี4ข้อค่ะอีก4ข้อนะนี่คือแบบว่าเหมือนมาอินโทรไว้ให้ใช่ค่ะ